ตามจนเมื่อยโอเคโอเคแบกของเยอะด้วยเวลาตามโอเคเจอมอนช้างว่ะโอ้ความเร็วกูไปเที่ยวเขาไม่ติดเลยบัตรซบเอ้ยเอโรแลนด์มึงเอาอีกแล้วเหรอมึงสงบศึกอีกแล้วทุกๆอาณาจักรจ่ายเงินให้เรานะมีเวทเทิลกับไอ้พวกนี้ไม่จ่าย
ใครไม่จ่ายก็ประกาศศึกกับมันไปเลยให้มันจ่ายอุตส่าห์เรียกกองทัพใหญ่เสียค่าอำนาจไปตั้งเยอะประสบนโยบายอะไรเนี่ยกูนผมเทียร์4แล้ววะแยกย้ายนะโอเคนี่สตินาแพรนช จัดไปมันต้องอย่างนั้นสิวะผมก็ว่ามันไม่ทนใจให้รอขนาดนี้หรอกจริงนะมันแบบก็นะก็เบตาเนียมันจะยอมจ่ายให้เราขนาดนี้ได้ไงมันก็ต้องทำสงครามเป็นธรรมดาคนแม่งเลยคนกูน้อยกว่าก็ไม่กลัวจับไม่หมดจำทีเด็ดมากบุกยึดป้อมในทันทีมันเอาอ่ะชิบหายแล้วผมต้องหนีเข้าป้อมอ่ะไม่งั้นกองทัพเราแตกแน่ๆเออหนีเข้าป้อมยังไงวะเนี่ยมันจะเอาแล้วอ่ะโอ้ดุยมีแต่ต้องลุยครับถ้าเราเข้าไปนอนในป้อมนี้ไม่ได้เราเจ๊งต้องฝ่าเข้าไปนอนในป้อมนี้ให้ได้อะโถเอ้ยพระที่กำลังจะตกดินนะบาเลตต้า4กระบอก
โอ้โหมันฆ่าคนของเราไป70คนแล้วอ่ะทำไมมันดุจังวะไอ้พวกนี้มันยิงบาเลต้ามันก็ซัดเปรี้ยงเปรี้ยงหายหมดอ่ะพอมากันเยอะอย่างงี้บาเลต้า4กระบอกจริงๆไม่ควรเข้าเลยบาเลต้า4กระบอกขนาดเนี้ยเหมือนแบบฆ่าฟรีๆอ่ะแต่ถ้าเราเข้าข้างในได้ก็น่าจะสบายแล้วโอ้มึงตายกันขนาดนี้ได้ยังไงตายเป็นร้อยยังไม่ได้เข้าเมืองเลยโอเคได้เวลาเอาคืนได้เวลาเอาคืนแล้วเฮ้ยมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันเริ่มหนีแล้วมันกลัวแล้วมันกลัวแล้วตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะโอเคยอมแลกทหาร100คนเพื่อเปิดทางเข้ามาก็ถือว่าคุ้มนะโอ้แล้วก็ตายเราตายเพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยตายเพิ่มอีก150เปิดทาง101หนักหนามากจังหวะนี้เราควรหนีนะถ้าเราใช้จังหวะนี้หนีเราหนีได้เราหนีได้สบายก็คือแฉลบออกมาเลยอ่ะฮะสบายคือเราหนีได้แล้วเราอุ่นใจแล้วสบายละบายใจบายใจเจอคาราดอกว่ะไม่ได้ไอ้นี่ปล่อยไปไม่ได้คาราดอกเนี่ยจับมันมาแจ๋วเลยมันต้องอย่างนั้นสิ
มันยึดป้อมเราไปว่ะรวมตัวกันหน่อยรวมตัวกันหน่อยเฮ้ยนี่กองใหญ่กองใหญ่400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 อุ้ยกูเติมมาอีฮ่า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 เอาเรื่องคัมแบ็กแม่มันมากันเยอะจังวะเอาไหนยกให้ใครวะเนี่ยไม่อย่าทำนโยบายนี้ครับอย่าทำห้ามทำเลยไม่ได้ครับไม่ได้นโยบายเอื้อผลประโยชน์ให้กับราชาอันนี้กูรู้ดีเลยนโยบายนี้หลอดคนอื่นๆจะไม่ได้เกิดอู้ของดีสีทองด้วยYep. ขยายอาณาเขต
ใครล่ะจะมาสงบศึกก่อนกันนะมาดูกันใครจะยอมเฮ้ยเดี๋ยวนะเอา 7,000 ดีกว่าเอาทำไมมึงเอา 5,000 ทำไมไม่เอา 7,000รู้ว่าผมไปปล่อยตัวคาราดอกก็เลยได้แค่ 5,000 ทั้งที่เราควรได้ 7,000 แยกย้ายจัดไปเดี๋ยวสามันตายไป8ตัวมี18คนนี่หว่าลังโจรตรงเนี้ยเอสมากันอย่างเยอะลุยเลยปะล่ะต้องเจอกันหน่อยแล้วอย่างเงี้ยลุยโอ้ด่วนเหรอเนี่ยหัวขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ลูทจบงานนะครับ
จบงานกันไปไมเซนี่มันแม่งมันกบฏนี่หว่าเมืองเนี่ยมันเคยเป็นของเรามาก่อนใช่ไหมแล้วก็เกิดการกบฏขึ้นซบทะเลเต็มว่ะรับเงิน 1,200 ก็ไม่เลวนะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยเหมือนว่าพวกป้องกันอยู่มันแบบว่ามันส่งเสียงมันเป่าแต่หรอแล้วก็เปิดประตูให้เราเข้าไปรอฮะ
สนอเงินให้ 30,000 โอ้โหอะไรวะตลกแล้วไม่ยอมไม่มีทางอ่ะมันเสนอเงินให้เรา 30,000 ว่ะมีอย่างนี้เด้อวะอันนี้คือมันเป็นมอดเสริมเพิ่มความสมจริงนะครับก็คือโอกาสเอาอะไรอีกอ๋อยอมเลยอ่ะเราปิดล้อมเมืองนานเกินครับมันยอมเลยเพราะมันไม่มีทางสู้ได้มันจะหิวตายกันหมดไงอ่าฮะก็ดีมันต้องอย่างนั้นแหละไม่งั้นก็หิวตายกันหมดผมอยากได้เมืองนี้ว่ะขอได้ไหมอ่ะอยากได้เมืองนี้ว่ะมาโหวตกันบ้าเอ้ยไม่มีชื่อกูเลยไม่ตายเถอะให้นี่เต็มที่ก็ไม่ได้เอ้ยเกือบได้แต่ไม่ได้อ่ะช่างมันโหวตให้ครับเพื่อเพิ่มความชอบ50แต้มเอ้าป้อมนี้ของเราเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้เอ้ามันยกป้อมนี้ให้เราตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยบ้าเอ้ยเอาไป 10,000 แล้วกันเออเว้ยยกให้กูตั้งแต่เมื่อไหร่ผมงงเลยถึงว่าทำไมมันให้ผมมาเคลียร์โจรแถวนี้เพราะแถวนี้เป็นเมืองของเราเมื่อไหร่ผมจะได้เมืองสักทีวะได้แต่ป้อมแบบนี้ก็แย่ดิรายรับเป็นยังไงบ้างรายรับได้มา 2,600 รายจ่าย 4,000 ให้ตายเถอะต้องซื้อกิจการละเคถ้าจะซื้อกิจการนะเมืองที่ปลอดภัยก็คือซีเบียกับเมนโวโพลซีเบียไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เมืองนี้ปลอดภัยมากจะซื้อกิจการสักกิจการหนึ่งสองหมื่นห้าราคาเป็นธรรมโอเคผมซื้อ3กิจการเลยตอนนี้ผมซื้อได้ทั้งหมด5กิจการนะครับโอเคเดี๋ยวอีกกิจการต้องซื้อที่เบลกาดวันนี้ผมพบกับเบลกาดได้เป็นเมืองที่แบบว่าดีมากๆอ่ะซื้อหมดเลยเต็มครับตอนนี้เต็มกราฟนะครับตอนนี้ซื้อแล้วก็รอกำไรอย่างเดียวตอนนี้กิจการมันคือไอ้แถวเนี้ยมันเป็นแบบมันเป็นเมืองหิมะมันเป็นเขตหิมะนะครับในฤดูนี้ก็อาจจะเรื่องเหล็กอาจจะได้ตลอดเวลาแต่ว่าต้องรอให้มันถึงฤดูร้อนในบางกิจการที่จะทำ
การเกษตรการเพาะปลูกอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีสงครามอย่างเงี้ยผมเป็นคนเปิดศึกเองเลยก็ได้นะผมอ่ะเนี่ยเวทเทิร์นเอ็มพายเนี่ยใส่เลยใครก็ได้เสนอมาทีเถอะวะจะอยู่กันแบบสงบศึกอย่างนี้ไปได้นั้นแค่ไหนนั่นไงพอเปิดศึกปั๊บมึงเรียกเอาคนเก่งๆไปหมดเลยอ่ะแล้วเหลืออะไรให้กูบ้างเนี่ยปะโถเฮ้ยมันโยกหน้าใส่ผมว่ะโอ้โหปิดๆเปิดฉากมาก็จับราชามันไว้ซะเลยนะครับอะไรโถ่จะยึดป้อมจับได้หมดกองใหญ่มาหมดเลยเยี่ยมโอ้โหจ่ายตังค์อีกอ่ะตอนนี้พวกมันโดนจับไว้เยอะมากเราควรที่จะยึดเมืองเลยอ่ะเมืองต้องเอาเมืองเลยก็ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆฮะ
มันจะยอมจ่ายให้ 50,000 59,000 เฮ้ยพอสามารถรับเงินได้ขนาดนี้เลยวะเนี่ยความโลภบังตาไม่เอากูจะเอาเมืองยอมแพ้ซะเถอะยังไงก็ไม่รอดเอายอมว่ะไม่มีทางรอดได้แล้วนะมันยอมจำนนยอมจำนนอย่างนี้เลยวะไม่ต้องสู้เลยมันยอมจำนนว่ะพลังคนเราเยอะกว่าเฮ้ยอยากได้ว่ะเซียนอนเนี่ยโอ้ยให้กูเถอะว่ะเอาให้นี่ก็ได้เอาไปผมอยากได้สักเมืองหนึ่งไม่ได้เลยโอเคอันนี้คืออัตราการยอมแพ้นะครับพาวเวอร์เราสูงมันแทบจะไม่ยอมแพ้เราเลย
เอาไปเลยจัดต ออันนี้คือผมอัพทาเลนต์การตีกำแพงให้มันแรงขึ้นนะครับมันก็แรงขึ้นจริงทหารม้ามาโดนจับอยู่เยอะขนาดนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้นะก็ต่อต้านไม่ได้มันก็ต้องยอมผมอยากได้สักเมืองหนึ่งว่ะยกเมืองให้กูหน่อยเถอะว่าอยากได้เมืองอ่ะฮึข้ามหน้าผมหมดว่ะเอาไงดีอ่ะโอ้มึงไม่ให้กูเลยว่ะมาซบแยกย้ายแยกย้ายผมหาค่าอำนาจแป๊บหนึ่งคือผมตีกองหนึ่งผมจะได้ประมาณกี่แต้มอ่ะ25แต้มใช่ไหม ก็คือถ้าผมไปคนเดียวอ่ะได้แน่25แต้มโอเคอาจจะต้องเดินทัพเดี่ยวไปสักพักหนึ่งช่วงนี้
อะไรอ่ะเบตาเนียยอมจ่ายเงินให้ด้วยวะ700ขอสงบศึกเราตีไป3เมืองอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะเบตาเนียนี่แหละที่จะล่มก่อนนะผมดูทรงแล้วผมว่าใช่เลยแม่งล่มแม่งล่มแน่ๆอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เบตาเนียทีนี้ก็ยังไงไปเล่นเควสหลักดีกว่าวะเอ้าพอกูคิดจะทำเควสเท่านั้นแหละเควสล่มเลยแค่นั้นแหละพอจะทำเควสเควสก็ล่มใบใจอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างหลังจากซื้อกิจการรายได้ก็มีบวกบ้างเล็กน้อยนะครับมันก็ใช้ได้อยู่ทำให้เราเสียเงินโอเคไอ้พวกกบฏมึงเอาอีกแล้วเหรตัดหัวแม่งเลยดีกว่ามันไส้แม่งเอ้ยตัดหัวแม่งเลยสับหัวมันอุ้ยเรียบร้อยกูกลายเป็นฆาตกรละสำหรับไอ้พวกกบฏแบบเนี้ยไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นหรอกใช่ไหมมันก็ต้องโดนอย่างนี้แหละมานี เหลืออยู่คนหนึ่งเอ็นคูเรียนมันคือใครวะเอ็นคูเรียนเนี่ยมันคือใครไม่รู้แต่ที่รู้มันไม่ได้อยู่แถวนี้แน่นอนผมมาคนเดียวดีมากแต่ผมไม่มีเมืองอะดิมึงโหวตนโยบายอย่างนี้มากูต้องเป็นเจ้าเมืองนะเว้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็มันก็แย่
ผมไม่ใช่เจ้าเมืองสักเมืองแม่งให้ป้อมผมมา3ป้อมเมืองไม่ให้เลยซึ้งโคตรซึ้งเลยว่ะผมรู้แล้วว่าแพท 1.9 แม่งเป็นอย่างนี้เดี๋ยวซีซั่นหน้าเจอกันซีซั่นนี้อยู่เป็นแม่ทัพไปก่อนอือฮึไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จับคนมาตัดหัวดีกว่าโอ้ยเอาอีกแล้วว่ะโอ้ทำอะไรไปทำไปทั่วนะจ่าย 5,000 ขอสงบศึกให้ตายเถอะเหี้ยแม่งยอมจ่ายแม่งยอมจ่ายอ่ะจ่าย 5,000 เลยอ่ะบ้าไปแล้วนี่แบบรูดโอ้โหรีดไถทุกอาณาจักรครับผมตอนนี้อาณาจักรไหนไม่จ่ายมึงโดนอะไรเงี้ยเออโหดจัดกำลังจะล่าตัดหัวมันซะหน่อยเหมือนมันรู้อะรู้ชะตายอมมาแต่ไกลเอาไงต่อดีทีเนี้ยฮะอ้าวเกมเด้งโอ้ยกำลังมันเลยเล่นมาสักพักแล้วครับแอดถึงเช้าหรือโอ้ก็ไม่รู้ดิเที่ยงคืนหรือยังอ่ะโอ้โหเที่ยงคืนหรือยังแม่งตีสองแล้วคนดูไม่บอกอะไรเลยสุดยอดเล่นมาได้ยังไงถึงตีสองโอ้หนักแล้วว่ะโอ้ยผมว่าผมจะเล่นถึงเที่ยงคืนนะเนี่ยนี่มันตีสองเลยเหรอชัดเจนครับแบบได้โอ้โหตีสองของจริงทำไมผมรู้สึกว่าผมเพิ่งเล่นวะเนี่ยพักก่อนไหมทุกคนผมว่าพักก่อนดีกว่าป่ะพักกันหน่อยละกันยังไงก็ฝากกดไลค์ก็ถูกใจกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสุเกนจุกูบ๊ายบาย